ลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าต่างๆลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทในส่วนของร้านค้ามีไทม์ไลน์เปิดให้ลงทะเบียน3ช่วงคือช่วงเดือนสิงหาคม2567ลงทะเบียนกลุ่มค้าปลีกค้าส่งช่วงเดือนกันยายนลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าซัพพลายเออร์และช่วงเดือนตุลาคมลงทะเบียนร้านค้าทั่วไปปิดการลงทะเบียนร้านค้าวันที่1พฤศจิกายน2567ล่าสุดจากการสุ่มสำรวจความคิดเห็นของบรรดาร้านค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ไม่สนใจลงทะเบียนร่วมโครงการโดยให้เหตุผลว่าระบบการใช้จ่ายเข้าใจยากเงื่อนไขยุ่งยากไม่ตอบโจทย์กระตุ้นเศรษฐกิจแนะไปแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและน้ำมันแพงจะตรงจุดมากกว่าเพราะเป็นสารตั้งต้นของปัญหาสินค้าราคาแพงทั้งแผ่นดินเราต้องดูนโยบายของรัฐบาลก่อนว่าเขาการรับเงินจากลูกค้าที่มาใช้บริการเราจะแลกได้ยังไงความสะดวกไหมไปในทางทิศทางไหนคือร้านค้าใช้ร่วมบริการจะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ฟังจากดูข่าวในโซเชียลก็เหมือนจะแบบว่ามันจะซับซ้อนยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่รู้เขาจะทำระบบแบบไหนในการมาใช้บริการกับร้านค้าก็น่าจะยุ่งยากนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปขึ้นเงินได้โดยตรงกับทางรัฐที่จัดโครงการนี้มาคือโครงการจากรัฐเก่าคือเราสามารถแลกเป็นเงินได้เลยรับเงินได้เลยแต่อันนี้มันเป็นในลักษณะรูปแบบของเราไม่ได้ไปแลกเอาเงินเราไปแลกกับของที่ร้านเขาร้านส่งที่เขาร่วมโครงการด้วยแล้วถ้าร้านประจำเราอ่ะไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมถ้าเราร่วมโครงการเราต้องหาร้านซื้อใหม่อันนี้คือร้านในแถบโซนของที่เราอยู่นี่คือมันมีจำนวนน้อยกับที่ร้านใหญ่ๆที่ว่าจะเป็นอีปัวส่งอะไรเงี้ยเรามันไกลเรามันมีไม่กี่ร้านเราก็ถือว่ามันไม่สะดวกอ่ะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่เวิร์กทั้งนี้จากการประเมินความเห็นของร้านค้าอีกหลายแห่งในเขตตัวเมืองและรอบนอกต่างไม่อยากเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนื่องจากรูปแบบการใช้เงินซับซ้อนเกินไปแต่สิ่งที่อยากได้มากตอนนี้อยากให้รัฐบาลช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันแต่ก็ไม่อยากคาดหวังมากนักเพราะเท่าที่ดูข่าวฟังข่าวรัฐบาลไม่ได้สนใจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างแท้จริง